จัดให้ตามคำขอยานั่งเฝ้าเตาถ่านปิ้งมันหวานโดนแซวราคาพุ่งแน่หลงไหลและชื่นชอบกันปลูกต้นไม้แล้วสำหรับนางเอกสาวซุปตาอรัสยาและไม่ว่าเธอจะหยิบจับหรือทำอะไรก็สวยและเรียกเสียงฮือฮาได้ตลอดจริงๆเพราะนอกจากจะช่วยให้ราคาต้นไม้ดอกไม้พุ่งสูงปรี๊ดแล้วยังกลับกลายเป็นที่นิยมในวงกว้างอีกด้วยอย่างที่ก่อนหน้านี้เธอก็เพิ่งเปิดตัวสมาชิกใหม่อย่างต้นชวนชมงานนี้ถึงกับทำเอาแฟนๆคนรักต้นไม้รวมไปถึงเพื่อนรวมวงการอาทิเบลล่าลานีและมากกี้ราศีถึงกับออกปากว่าราคาน้องชวนชมจะไม่น่ารักอีกต่อไปและหนูต้องเลิกถ่ายรูปกับต้นไม้นะจ๊ะห่วงต้นชวนชมจะขาดตลาดและไม่วายถูกชาวเน็ตแซะเช่นเดียวกันว่าต้นไม้ที่ยายาอุ้มทำให้ราคาสูงทุกต้นอยากให้ไปลองอุ้มต้นยางต้นมันสำปะหลังแทนบ้างเผื่อราคาจะพุ่งล่าสุดสาวยาย่าก็จัดให้ตามคำเรียกร้องแม้อาจจะไม่ตรงคอนเซ็ปต์ไปบ้างแต่ก็ได้ช่วยแล้วโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพกำลังนั่งเฝ้าเตาถ่านปิ้งมันหวานๆร้อนๆพร้อมแคปชั่นว่ามันเผาร้อนๆจากสวนสักหัวไหมคะงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์คอมเมนต์กันสนั่นอาทิเช่นมันจะขาดตลาดจ้าราคาพุ่งแน่ดีใจแทนพ่อค้าแม่ค้าล่วงหน้านะคะฮ่าฮ่าฮ่าบ้างก็บอกว่ามันจะขึ้นราคาไหมฮ่าฮ่าฮ่าแซวแซวเป็นต้น